สวัสดีค่ะนายจากเพจคนใจหมาวันนี้อยู่ช่วงคุยกับคนใจหมาไลฟ์นะคะปรึกษาปัญหาพฤติกรรมสุนัขเนาะวันนี้เราจะตอบคำถามลูกเพจคนนึงเขาส่งเมสเซจมาถามประมาณว่าหมาตัวนี้เนี่ยที่เขาไปเก็บมาเลี้ยงเนี่ยมันมีปัญหาคือมันไม่เชื่อฟังเจ้าของถ้าเวลาไม่มีขนมนะคะเขาก็เลยอยากรู้ว่าอันนี้เป็นเพราะนิสัยมันหรือเป็นเพราะว่ามันป่วยหรืออะไรยังไงเนาะคือเนื่องจากว่าเราไม่เห็นหมาทั้งตัวถ้าเจ้าของมีความรู้สึกว่าหมาจะมีสิทธิ์ป่วยอันนี้เจ้าของควรจะเอาหมาไปตรวจนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ในหลายๆไลฟ์แล้วนะคะว่าถ้าเกิดหมาอยู่ดีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยแบบกระทันหันเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลยอยู่ดีก็มาเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือหมาที่เริ่มมีอายุเริ่มสูงขึ้นหรือนั่นแหละส่วนใหญ่จะคือพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นน่ะก็จะแนะนำว่าให้เอาสุนัขไปตรวจก่อนดีกว่าค่ะอย่างน้อยตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจกระดูกตรวจอะไรทุกอย่างให้หมดเลยตรวจตับตรวจไตเนาะว่าให้ชัวร์ว่าร่างกายน้องปกติดีนะคะเพราะว่าถ้าน้องป่วยขึ้นมาเนี่ยการเจ็บปวดของร่างกายเนี่ยมันสามารถที่จะส่งเสริมให้พฤติกรรมของสุนัขเปลี่ยนแปลงได้เนาะไปได้ทั้งทางดีและทางไม่ดีส่วนใหญ่จะทางไม่ดีเท่านั้นแหละหมาเล็บยาวเดินเจ็บปวดเขาทำให้หมาเป็นหมาดุได้หมาฟันผุปวดฟันทำให้หมากลายเป็นหมาดุได้หมาหูเจ็บทำให้หมาเป็นหมาดุได้ของพวกนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาแก้เรื่องพฤติกรรมเนี่ยเราเอาให้ชัวร์ก่อนนะว่าร่างกายเขาไม่ปกติดีนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับกรณีของเจ้าของคนนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าป่วยไม่ป่วยนะขอตัดประเด็นป่วยไปก่อนเนาะถ้าเกิดน้องตรวจมาไม่ป่วยสำหรับเรื่องที่แบบว่าน้องไม่เชื่อฟังถ้าไม่มีอาหารอันเนี้ยเจ้าของหลายคนเป็นนะคะคืออะไรเราต้องโชว์อาหารให้หมาเห็นก่อนว่าเฮ้ยกูมีอาหารนะเว้ยอะไรเงี้ยหมาถึงจะทำตามเนาะอันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการติดสินบนสุนัขนะคะการที่เราฝึกสุนัขทุกอย่างถ้าเกิดลูกเพจเนี่ยจะได้ยินตลอดเวลาเนาะว่าใช้วิธีการฝึกก็คือเป็นฟู้ดเทรนนิ่งใช่ไหมคะการใช้อาหารปกติที่เขากินนี่แหละเป็นตัวฝึกอาหารไม่ใช่อาหารไม่ใช่ขนมพิเศษอะไรเลยอาหารปกติที่เขากินนี่แหละนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่สุนัขทำเนี่ยเขาต้องได้รางวัลถูกไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นช่วงแรกๆที่เราเพิ่งสอนสุนัขเนาะสำหรับพฤติกรรมใหม่ๆท่าทางใหม่ๆobedience หรืออะไรพวกนี้เป็นพฤติกรรมใหม่ๆที่เราสร้างให้สุนัขเห็นก่อนก็ได้ค่ะว่าเรามีอาหารไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่เจ้าของจะต้องค่อยๆถอนสิ่งนั้นออกนะไม่จำเป็นแล้วว่าจะต้องโชว์ให้หมาดูว่าเฮ้ยกูมีของกินนะเว้ยมึงควรจะทำตามนึกออกไหมถ้าเราต้องโชว์ให้เห็นตลอดเวลาอย่างเงี้ยหมาก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วว่าโอเคถ้ารอบหน้าคุณไม่โชว์ว่าไม่มีหรือไม่มีถ้างั้นฉันไม่ทำนึกออกปะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องโชว์เลยไม่เคยโชว์อะไรเลยใช่ไหมแบบดีเรียกมาสั่งนั่งแล้วหมานั่งพอนั่งเสร็จเรามีรางวัลให้เนี่ยหมาจะเริ่มเกิดความคาดหวังอีกแบบนึงแหละความคาดหวังในหัวหมาตอนนี้ก็คือว่าอะไรเฮ้ยแม่งไม่ได้โชว์อาหารเลยอ่ะไม่เห็นเลยนะว่าในมือมีอาหารน่ะแต่พอทำตามเฮ้ยได้รางวัลว่ะเนื้อหรอไหมอันเนี้ยมันเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมให้เขาเรียนรู้ว่าเขาเราจะมีหรือไม่มีเขาไม่รู้ถูกไหมแต่ถ้าเขาทำอ่ะแล้วเขาได้เนื้อหรอไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะไม่ใช่เป็นการติดสินบนสุนัขแล้วซึ่งช่วงแรกๆถ้าเราสั่งให้เขาทำเขาไม่ทำก็ไม่เป็นไรค่ะก็เดินออกไปเขาไม่ทำไม่ทำก็ไม่ต้องทำก็ไม่ได้กินก็แค่นั้นเองเนาะซึ่งพอเขาไม่ได้กินเนี่ยถามว่าเนี่ยจะไปวางชามให้เขาทีหลังไหมเป็นเนี่ยก็จะไม่ทำนึกออกไหมเพราะหมาก็จะเรียนรู้แล้วว่าจริงๆฉันก็ไม่เห็นต้องฟังอีนี่เลยก็ได้นี่หว่าทำไม่ทำสุดท้ายฉันก็ยังได้กินข้าวฉันก็ยังได้กินขนมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาฝึกในรูปแบบนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะต้องสตริกกับเจ้ากับหมาเรื่องอาหารนิดนึงนะคะให้เขาเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าทำตามอ่ะแล้วได้นะนึกออกไหมทีเนี้ยคุณก็จะได้หมาที่ออกมาเวลาออกมาข้างนอกเขาจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาต้องสนใจเจ้าของนะเฮ้ยเจ้าของสั่งอะไรเขาหรือเปล่าวะนึกออกไหมเพราะการออกมาทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยมันคือการที่เขาจะได้รางวัลเขาจะได้กินอาหารเขานะคะเหมือนที่ไทนี่อ่ะหลายๆคนก็เคยเห็นแนทออกตามงานหรือว่าไปแข่งหรือไปอะไรอย่างเงี้ยไทนี่สัญญาของเขาคือกระเป๋าเบลของแนทเองซึ่งบางทีไม่มีอาหารอยู่ในกระเป๋าเลยเนาะซึ่งไทนี่ไม่รู้หนิว่ามีหรือไม่มีเขารู้แต่ว่าถ้ามีเบลเนี้ยคาดอยู่อ่ะเขาทำเขาจะได้รางวัลหลายคนก็จะมาเถียงว่าอาทีอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยแปลว่าถ้าไม่มีเบลมันจะไม่ทำใช่ไหมแล้วบอกว่าไม่เพราะว่าบ่อยครั้งเหมือนกันที่แนทฝึกไทนี่แบบไม่มีเบลอยู่บ้านเลยใส่ชุดนอนโง่ๆอยู่บ้านเลยอยู่ดีก็เรียกมันมาพอมันมาแนทมีรางวัลให้เขาเฉยเลยนึกออกไหมไทนี่ก็จะเกิดการรู้แล้วว่าโอเค
บางทีเบลหรือไม่มีเบลมันก็ไม่ใช่เรื่องนะรู้แต่ว่าถ้าเขาทำตามอ่ะเขาได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญเนาะแนทจะชอบบอกเจ้าของหลายๆคนว่าจริงๆแล้วหมามันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกแบบว่าทำงานไม่เอาดีกว่าไม่ยกตัวอย่างนี้ดีกว่าว่ะเดี๋ยวแม่งจะดราม่ากันออกมาแต่คือแบบอย่าต้องโชว์ให้หมาดูถ้าหมาแบบนั่งมองแบบไม่ยอมทำตามอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของไม่ต้องลุกลี้ลุกลนไม่ต้องรู้สึกร้อนตัวจนต้องเอาอะไรมาโชว์ให้มันดูนะคะถ้าเขาไม่ทำใช่ไหมไม่ทำก็ไม่ทำคุณเพิกเฉยพฤติกรรมได้เลยคุณเก็บหมาได้เลยไม่ต้องให้รางวัลอะไรเลยนะคะให้เขาเรียนรู้ว่าเราไม่ต่อรองกับผู้ก่อการร้ายนะจำไว้ แล้วก็แต่ถ้าทุกครั้งที่เขาทำเขาจะได้รางวัลนะคะมันมีวิธีการฝึกหลายแบบมากในโลกนี้นะถ้าเกิดคนที่แบบว่าศึกษาเรื่องการฝึกสุนัขบนโลกออนไลน์เนี่ยจะรู้ว่าวิธีการฝึกสุนัขมีเยอะมากตั้งแต่เพียว positive ก็คืออะไรเชิงบวก 100% balance แบบแนทเชื่อในการให้ผลกระทบทั้งบวกและลบold school คืออะไรฉุดกระชากลากถูกระตุกสายจูปึกปักบังคับหมาแล้วมันก็มีการฝึกบางแบบที่เรียกว่าเขาไม่เชื่อในการที่จะให้ขนมหรืออาหารในการฝึกนะคะรางวัลที่หมาจะได้คือคำชมอย่างเดียวเนาะซึ่งถามว่าทุกวิธีฝึกมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ถูกไหมคะแต่คอนซีเควนซ์ที่ได้ผลกระทบที่ได้จากแต่ละการฝึกเนี่ยมันก็ต่างกันไปเนาะถามว่าโอสกูลที่แบบว่าใช้โซ่กระตุกกระชากหมาสั่งนั่งกระตุกปึกสั่งหมอบกระชากลงอะไรเงี้ยหมาทำผิดแคว้งข้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถามว่ามันใช้ได้ผลไหมมันก็ได้ผลหมาก็ทำตามแต่คุณจะได้หมาที่ขี้กลัวคุณนึกออกไหมแล้วถ้าหมาที่กลัวเจ้าของอ่ะหรือหมาที่กลัวครูฝึกหมาที่กลัวแบบบางทีสุนัขตำรวจสุนัขทหารรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยที่เขาทำอ่ะหมากลัวคนพวกนี้ถามว่ามันคือความสัมพันธ์ที่ดีแล้วหรอถูกไหมนึกออกไหมเราเลี้ยงหมาหนึ่งตัวเราก็ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหมาถูกไหมคะเราต้องการที่จะสร้างบอนดิ้งสร้างให้เขาเชื่อใจเราเผื่อถ้าวันนึงมีอะไรขึ้นมาเขาปกป้องเราได้นึกออกไหมแต่การที่เราฝึกเขาการที่เราดูแลเขาเราใช้ความกลัวความรุนแรงเป็นตัวควบคุมหมาเงี้ยให้แต่โทษแต่ไม่ให้คุณนึกออกปะถามว่าการฝึกแบบนี้มันจะเสริมสร้างให้เราได้หมาที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราไหมนึกออกไหมแต่ว่ามันไม่มีนะหมาถ้าเขาได้โอกาสนี้เขาก็หนีเขาไม่คิดจะปกป้องเราเลยด้วยซ้ำเพราะทำไมอ่ะกูกับมึงกูไม่โอเคใครอยากจะทำอะไรเฮ้ยจะฆ่ามันหรอฆ่าแม่งเลยเดี๋ยวกูช่วยย้ำอะไรประมาณนี้นึกออกปะเคยไปเห็นสุนัขตำรวจไม่ของไม่นั่นแหละแบบว่าฝึกแบบเอาคอมแบทเตะหมาอะไรอย่างเงี้ยแบบจะให้หมาเข้ามานั่งข้างๆอ่ะแทนที่เขาจะไปรีเซ็ตหมาเดินใช้สายจูงอะไรพวกเนี้ยเขาไม่เขาก็คือกระชากหมามาเลยหรือเอาคอมแบทเตะเพื่อให้หมากลับเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็พยายามเข้าไปอธิบายให้เขาฟังว่าเฮ้ยหมาตัวนี้คือหมาสายใช้งานที่คุณต้องฝึกคู่กับเขาเพื่อเอาไปทำงานด้วยกันในอนาคตถามว่านี่คือนี่ถ้าคุณปฏิบัติตัวกับหมาแบบนี้คุณคิดว่าคุณฝากชีวิตคุณไว้กับเขาได้ไหมนึกออกไหมคุณฝากไม่ได้นะคะเพราะหมามันอย่างที่บอกหมากลัวเพราะหมากลัวเขาไม่มีใจที่จะปกป้องเราอยู่แล้วเขาทำไหมเขาทำสั่งนั่งไหมเขานั่งสั่งหมอบไหมเขาหมอบแต่ถ้าเขาทำด้วยความกลัวมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราจะฝึกโดยไม่ใช้อาหารทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันเพราะคนที่ฝึกสายนี้เขาก็จะเชื่อว่าถ้าการให้อาหารนะมันคือการที่เดี๋ยวเราจะติดสินบนหมาเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาไม่ให้อาหารเลยเนอะไหมถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันใช้คำชมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ในมุมมองแนทแนทมองว่าคำชมสามารถใช้ได้กับหมาถึงแค่นะระดับหนึ่งเนาะถ้ามันเป็นคำสั่งขั้นสูงขึ้นมาเป็นสถานการณ์ที่สิ่งเล้าสูงมากหรืออะไรพวกนี้แค่คำชมบางทีมันไม่เพียงพอนะคะแล้วถ้าในกรณีที่เจอหมาที่ขี้กลัวมากๆหรือแบบว่าจิตประสาทไม่ค่อยมั่นคงอะแล้วถ้าเราไม่มีอาหารหรือไม่มีอะไรบางอย่างที่เป็นตัวคอนเฟิร์มที่ส่งเสริมให้สิ่งนั้นๆมันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยแนทมองว่ามันก็อาจจะช่วยไม่ได้กับหมาทุกตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงการฝึกแต่ละรูปแบบเนี่ยถามว่าวิธีไหนถูกวิธีไหนผิดไม่มีนะคำตอบเนี้ยไม่มีเลย
มันมีแต่ว่าวิธีฝึกที่ถูกจริตกับคนมากที่สุดนะคะถ้าในมุมมองของคนฝึกเรามองว่าเนี่ยการกระชากสายจูงการบังคับหมามันคือการฝึกที่ถูกต้องมันคือการฝึกที่ดีที่สุดก็ทำไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถ้าในเมื่อคุณเชื่อที่จะทำแบบนี้คุณทำไปครูฝึกบางคนเชื่อว่า peer positive คือสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ควรที่จะลงโทษหมาเราควรที่จะส่งเสริมเชิงบวกให้หมาอย่างเดียวถามว่าถูกไหมก็ถูกอยากทำแบบนั้นก็ทำก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันถูกจริตคุณก็ทำไปนะคะแต่หนึ่งอย่างที่แนนเรียนรู้เนี่ยก็คือหมาแต่ละตัวเหมือนคนมาเป็นคนละแบบพี่น้องแนท3คนพ่อแม่เดียวกันเลี้ยงในสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเลี้ยงวิธีเดียวกันลูก3คนยังออกมาคนละแบบเลยนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันต่างอะไรกับหมาแล้วหมาแม่ยังไงมันก็ออกมาคนละแบบเพราะฉะนั้นการออกมาคนละแบบรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมให้เขาทำตามการลงโทษมันใช้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะลิมิตวิธีการฝึกของเราให้มันอยู่แค่รูปแบบเดียวเนาะเพราะว่าอะไรสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหมาไม่ต่างอะไรกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนนะเรามีรูปแบบมากมายเรามีรูปแบบเยอะแยะเพราะฉะนั้นรูปแบบการฝึกของเราก็ควรที่จะมีเยอะเหมือนกันเพื่อเอาไว้ตอบรับกับพฤติกรรมหมาหรือตอบรับจิตประสาทหมาที่มาแต่ละแบบนะคะก็หวังว่าคำตอบวันนี้จะพอจะอธิบายให้แต่ละคนเข้าใจได้เนาะว่าถ้าในอนาคตเนี่ยอยากฝึกเนี่ยเราควรจะฝึกวิธีไหนดีนะลองอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่แนทเคยคุยกับผู้เข้าแข่งขันเจ้าของที่แนทต้องไปฝึกให้ในรายการของซีซ่ามิลานนะคะเขาบอกว่าเนี่ยหมาเขากัดหมาตัวอื่นใช่ไหมแล้วเขาก็เลยจะไปซื้อตะกร้อมาใส่ทีนี้พอเขาไปร้านสายขายของสัตว์เขาขอซื้อตะกร้อเจ้าของร้านกลับมองเขาแบบเหยียดมากเลยอ่ะแบบอะไรอ่ะทำไมต้องทรมานหมาใส่ตะกร้อให้หมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของก็รู้สึกแบบจิตตกหรือแบบคุณไม่ควรใส่ตะกร้อให้หมากูหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าซื้อเนื้อออกปะแต่เขาก็แก้ปัญหาไม่ได้อ่ะคือเขาก็กลัวหมาเขาไปกัดหมาตัวอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยแน็กก็เข้าไปสอนเขาเพื่อเป็นการแข่งขันใช่ป่ะคะแน็กก็ได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาศึกษามาเยอะมากเลยนะเขาฟังแบบวิธีคนนู้นคนนี้คนนั้นมารวมถึงวิธีของซีซ่ามิลานอะไรเงี้ยเขาฟังมาเยอะมากเลยเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะเชื่อวิธีใครเพราะถ้าเกิดคนที่ศึกษาเรื่องฝึกหมามาเยอะๆจะรู้ว่าวิธีฝึกหมาแต่ละอย่างแม่งขัดกันเองเนื้อออกไหมมันเหมือนมันจะไปเดียวกันนะแต่มันไม่ใช่มันแบบขัดกันไปขัดกันมาวิธีนี้บอกอันนี้ทำได้อันนั้นทำไม่ได้วิธีนั้นบอกอันนี้ทำได้อันนั้นทำไม่ได้แล้วแม่งเสือกมาขัดกันนึกออกป่ะแน็กก็เลยบอกเจ้าของไปว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องไปฟังใครเขาพูดหรอกเธอไม่ต้องฟังซีซ่ามิลานเธอไม่ต้องฟังฉันเธอไม่ต้องฟังอะไรเลยหมายถึงไม่ต้องฟังคือไม่ต้องเชื่อหมายเธอไม่ต้องเชื่อเธอไม่ต้องเชื่อที่ซีซ่าพูดเธอไม่ต้องเชื่อที่ฉันพูดเธอไม่ต้องเชื่อที่ครูฝึกคนนู้นพูดเธอไม่ต้องเชื่อที่เจ้าของร้านคนนู้นพูดเนาะแต่เธอควรที่จะฟังและเปิดใจที่จะรับรู้มันนึกออกไหมคะเพราะพอเราเปิดใจเนี่ยเราเปิดใจที่จะรับรู้แล้วเราปล่อยให้ความคิดที่มันเข้ามาในหัวมันตกผลึกลองคิดตามดูว่าวิธีที่เขาพูดมามัน make sense ไหมมันมีเหตุและมีผลมันดูเป็นไปได้ไหมนึกออกไหมถ้าใจเราบอกว่ามันใช่ก็ไปเลยไปให้สุดเลยถ้าใจเราบอกว่าการใส่ตะกร้อหมาเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการควบคุมลูกของเราว่าลูกของเราจะไม่ไปกัดคนอื่นก็ใส่ไปเลยนึกออกปะไม่ต้องมาสนใจเลยว่าใครจะมาด่าว่าอะไรว่าทำไมเรามาใส่ตะกร้อให้หมาเพราะอย่างที่แนทเคยบอกไปนะคะว่าเราเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างกับหมาคนรอบข้างก็ด่าเราเลือกที่จะไม่ทำอะไรกับหมาคนรอบข้างก็ด่าเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางค่ะที่เราจะสามารถที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขได้นี่คือสัจธรรมหนึ่งอย่างในชีวิตนี้เนาะเพราะฉะนั้นเลือกทำในสิ่งที่เราต้องการเลือกทำในสิ่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องในหัวเรานะไม่จำเป็นต้องไปอิงกับหัวคนอื่นในหัวเราเนาะแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่แบบว่ามันจะส่งผลที่ดีที่สุดต่อตัวเราเพราะสุดท้ายแล้วหมาตัวนี้กลับบ้านมาอยู่กับเราหมาตัวนี้ไม่ได้กลับบ้านไปอยู่กับคนพวกนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิกเฉยปัญหาไม่แก้มันนะตอนนั้นเฮ้ยคนกลับบ้านไปใครซวยอ่ะกูซวยสิไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนรอบข้างนึกออกปะเพราะฉะนั้นนั่นแหละก็จำไว้ว่าปัญหาพวกเนี้ยมันบางทีอ่ะ
ปัญหาเรื่องวิธีการฝึกสุนัขก็มันเป็นปัญหาโลกแตกนะคะเอาทิศทางที่เรามองว่ามันว่าอันนี้มันใช่อ่ะอันนั้นมันไม่ใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยก่อนแนทที่จะมาสรุปว่าตัวเองเป็นบาลานซ์ได้นะก็ศึกษาเยอะนึกออกไหมเราก็เรียนจากหลายคนเราก็ดูวิดีโอคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ้าวแต่คนนู้นว่าทำอันนี้ได้คนนั้นว่าทำอันนี้ไม่ได้แล้วตกลงกูทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วสุดท้ายใช้เวลานะแนทประมาณเกือบปีกว่าความคิดพวกนี้มันจะตกผลึกออกมาได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็คือแบบนี้นี่หว่าแล้วทำไมเราไม่ทำแบบนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นวิธีของแนทไม่จริงๆไม่ได้บอกเป็นวิธีของแนทนะแต่มันก็คือเป็นวิธีที่แนทเลือกในสิ่งที่แนทต้องการเชื่อในสิ่งที่แนทต้องการแล้วทำในสิ่งที่แนทต้องการนะคะเพราะแนทคิดว่าการที่เราฝึกสุนัขแบบบาลานซ์เนี่ยมันคือทางสายกลางที่ธรรมชาติที่สุดแหละนึกออกไหมเหมือนอย่างคนน่ะถ้าคนเดินทางสายกลางคนเดินทางที่เป็นสายบาลานซ์ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งชีวิตเรามีความสุขนึกออกไหมกระหมาเหมือนกันเลยทีเนี้ยพวกสาย old school เขาก็จะเถียงเขาบอกว่าบางคนก็จะเถียงมาว่าทำไมอ่ะของแบบนี้กระชากสายจูงให้หมาให้มันนั่งให้มันหมอบมันก็ทำฉันก็ใช้วิธีนี้มันก็ทำมาตั้งนานแล้วแถมเรียนไวด้วยแป๊บเดียวกระตุก 2-3 ทีหมาก็ทำแล้วทำไมฉันจะทำแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เหมือนเดิมมันก็กลับไปหัวข้อเดิมๆแหละกูอยากทำมึงก็ทำไปแต่มึงพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะเอาชีวิตตัวมึงน่ะไปฝากไว้กับหมาที่กลัวตัวมึงนึกออกไหมสำหรับคนที่มองว่าทำไมใช้เชิงบวก 100% ไม่ได้เราแม่งยังฝึกช้างได้เลยเรายังฝึกปลาโลมาได้เลยนึกออกไหมปลาโลมาจะไปลงโทษยังไงนึกออกปะของพวกนี้ฝึกนกฝึกอะไรพวกนี้เขาใช้วิธีเชิงบวกหมดนึกออกมาค่ะแนทก็จะเถียงกลับไปว่าใช่พวกนั้นน่ะมันคือพฤติกรรมที่เราสร้างนึกออกไหมการที่เราสร้างพฤติกรรมอย่างที่เคยบอกไปการที่เราต้องการส่งเสริมพฤติกรรมอะไรบางอย่างให้มันเป็นเชิงบวกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่หมาทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็ต้องชัดเจนในการบอกให้เขารู้เหมือนกันว่าอันเนี้ยแม่งไม่โอเคนะถามว่าถ้าช้างตัวเนี้ยดื้อมากเลยเจอคนที่เราเอางวงฟาดหางเอางวงฟาดหางคุณเลือกที่จะไม่ลงโทษมันเลยถามว่าช้างตัวเนี้ยสุดท้ายมันใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนมันสามารถเอาออกมาโชว์ให้คนอื่นดูได้ไหมออกไม่ได้ถูกไหมคะเพราะคุณไม่ลงโทษเขาคุณลงโทษเขาก็ไม่ได้ถูกไหมสุดท้ายช้างตัวนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ในคอกของมันเองตัวเดียวเพราะไม่มีใครเข้าใกล้มันเนาะม้าคนหลายคนจะชอบเถียงว่าม้าก็ใช้วิธีการฝึกเชิงบวก 100% แล้วบอกไม่จริงม้าใช้วิธีแบบบาลานซ์ก็เยอะนะคะคือไรม้าบางตัวนิสัยไม่ดีดื้อเนาะเจอคนงับคนเจอคนเอาหัวกระแทกวิ่งเข้าชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของแบบเนี้ยเขาก็ใช้แรงกดดันของคนน่ะเป็นการกดดันม้ากลับไปให้มันรู้ว่าเฮ้ยมึงอย่านะมึงอย่าทำนะถ้ามึงทำมึงจะโดนนะแต่ถามว่าความเป็นจริงอ่ะเราสู้กับม้าเราจะชนะหรอวะเราไม่ชนะหรอกถูกไหมกับหมาก็เหมือนกันถ้าเราสู้กับหมาจริงอ่ะถามว่าเราชนะไหมเราก็ไม่ชนะนึกออกปะคะแต่ข้อดีของสัตว์ก็คืออะไรสัตว์พวกนี้อย่างม้าอย่างหมาอย่างอะไรพวกนี้การสู้กันอ่ะมันคือไพ่ใบสุดท้ายที่เขาจะใช้นึกออกปะก่อนที่หมาจะสู้กันเขามีการสื่อสารกันก่อนเขาบลัฟกันก่อนเขาเหมือนเล่นโป๊กเกอร์ให้ดูว่าแบบมึงลงมาดิมึงลงมาดิยังไงกูก็ชนะมึงลงมาดิอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ไพ่กูไม่ดีเลยนึกออกปะแต่เราแบบมีโป๊กเกอร์เฟสอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแบบบลัฟกับอีกฝั่งนึงได้ให้เขาให้หมามันรู้ว่ามึงลองดิมึงลองกัดกูมามึงลองพุ่งมาแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูเองว่ามึงจะโดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมาถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราคิดเนาะท่าทาง energy พลังงานทุกอย่างเราสื่อออกมาให้หมารู้ว่ามึงอย่าใช่ไหมหมามันเชื่อมันซื้อก็จบไปเนาะป่ะคะแล้วเราก็พอเขาซื้อเขาไม่ทำในสิ่งที่เราเขาไม่ทำในพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการเราก็ให้รางวัลเขาก็ชมเขาอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละการปรับพฤติกรรมมันเลยเป็นเรื่องของบวกและลบจะไปบวกอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีลบบ้างเนาะเหมือนคนน่ะคนเราแม่งทำอะไรผิดขนาดเข้าคุกกันออกมามันก็ยังทำผิดนึกออกไหม
ซึ่งแปลว่าอะไรอ่ะคนพวกนี้เขาคิดว่าการเข้าคุกแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดามีอะไรมากกว่านี้ไหมถ้าไม่มีใช่ไหมอ่ะไม่มีกูก็ทำต่อได้เพราะว่าการเข้าคุกแค่นี้เป็นเรื่องปกตินึกออกปะคะซึ่งถ้าเทียบกับคนบางคนการเข้าคุกแค่นี้มันอาจจะส่งเสริมพฤติกรรมให้เขาแบบไม่เอาแล้วไม่ทำผิดแล้วเพราะไม่อยากเข้าอีกมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเลยนึกออกปะซึ่งถ้ามาดูในตัวปัจเจกบุคคลของแต่ละคนพวกนี้คนกลุ่ม2กลุ่มนี้ก็จะดูได้ว่าคนที่กลัวคุกเข้าคุกไปหนึ่งครั้งแล้วก็แบบไม่ทำแล้วไม่เอาแล้วคนพวกนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จะจิตอ่อนกว่านึกออกปะคะไม่ใช่คนดื้อเนาะแต่คนที่แบบว่าเข้าไปแล้วออกมาแล้วก็เข้าไปอีกออกมาทำผิดซ้ำๆซักๆเขาเข้าออกอย่างเงี้ยถามว่าคนพวกนี้มันถึงเวลาหรือยังที่เราควรจะให้ผลลงโทษที่หนักกว่าเดิมนึกออกไหมให้มันรู้ว่าเอ้ยกูให้มึงได้มากกว่านี้นะมึงลองทำผิดดิเนื้อหรอไหมถ้ามันทำอ่ะแล้วมันโดนหนักกว่าเดิมเขาก็จะเลิกทำถูกปะล่ะเพราะเหมือนแบบเออเฮ้ยแม่งเริ่มเจ็บตัวว่ะมันไม่ใช่แค่เข้าคุกแล้วนะแต่มันคือการเข้าคุกไปแล้วโดนกระทืบทุกวันอะไรสมมติอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นประสบการณ์การเข้าคุกมันก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนที่เคยโดนมาแล้วเนื้อหรอปะคะกระหมาก็เหมือนกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปลองกันดูลองคิดให้ดีว่าวิธีฝึกแต่ละคนแต่ละครูอะไรอย่างเงี้ยมันเมคเซนส์หรือเปล่านะอย่างที่เคยบอกจะเอาหมาไปฝากฝึกกับใครสักคนอย่าไปฝากเขาเพียงเพราะว่าโปรไฟล์เขาดูดีเนาะอย่าไปฝากเพียงเพราะโปรไฟล์เขาดูแบบเพราะเขาเป็นคนทำงานณตรงนี้เขาต้องรู้ดีแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่านะคะลองคุยกับเขาลองให้เขาอธิบายว่าในกรณีแบบนี้หมาเกิดแบบนี้คุณจะแก้ยังไงลองให้เขาอธิบายในมุมมองว่าความเชื่อของคุณคืออะไรรูปแบบการฝึกของคุณคืออะไรเนาะแล้วเราในฐานะเจ้าของในฐานะพ่อแม่ของหมาตัวนี้ที่คุณกำลังจะเอาชีวิตหมาคุณไปฝากกับเขาเนี่ยคุณลองคิดดูก่อนว่าสิ่งที่ครูฝึกอธิบายพวกนี้มัน make sense ไหมนะคะถ้ามันไม่ make sense ถามจนกว่าจะเคลียร์เว้ยแล้วถ้าถามแล้วแม่งก็ยังไม่เคลียร์อีกคุณควรจะเอาหมาไปฝากไหมคุณก็ไม่ควรถูกไหมคุณกำลังเอาชีวิตลูกคุณไปฝากไว้กับเขานู้ยเนื้อหรอปะซึ่งก็มีเยอะนะที่แบบว่าเจ้าของที่เอาหมาไปฝากเลี้ยงฝากฝึกแล้วเหมือนแบบฝึกไปครึ่งทางแล้วเขาก็แบบเฮ้ยแต่ทำไมครูฝึกไปฝึกเรื่องพวกนี้มาไม่ได้ให้มาฝึกเรื่องนี้นะให้มาฝึกเรื่องอื่นเนื้อหรอไหมแล้วเราก็ถามเจ้าของไปว่าแล้วทำไมเจ้าของไม่ทักอ่ะเขาบอกเขาไม่กล้าเขากลัวบอกเอ้ามึงกลัวอะไรมึงจ่ายตังค์เขาน่ะนี่มึงเอาลูกมึงไปฝากเขาอยู่นะไม่ได้จ่าย100 200นะนี่จ่าย 4-5 หมื่นนะถ้าเขาฝึกแบบไม่ใช่ในสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ในหัวข้อที่ต้องการโดยที่เขาอธิบายไม่ได้งั้นก็ต้องคุยให้เคลียร์ดิตังแกนะเว้ยแกไม่ได้ไปอ้อนวอนให้เขาฝึกหมาให้นะแกจ่ายตังค์จ้างเขาฝึกหมาแกนะนึกออกมั้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเจ้าของแต่ละคนก่อนจะเอาหมาไปฝากฝึกเช็คราคาไม่ได้เช็คราคาเช็ครูปแบบการฝึกเช็ควิธีการฝึกเช็คตัวของครูฝึกให้ดีนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ครูฝึกมีเยอะเกินมากเลยเกินจนนั้นไม่อยากทำแล้วแบบว่าเนาะมันไม่มีแบบใบดีกรีใบปริญญาอะไรออกมาบอกให้รู้ว่าคนนี้เขาฝึกได้นะอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนั่นแหละเราไม่อยากให้เจ้าของหลายๆคนไปเสียเงินซ้ำซ้อนหรือไปเสียเงินเยอะโดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรและอย่างที่สองก็คือเสียเงินเยอะโดยที่ให้ทำให้หมาแม่งกลับมาแย่กว่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดครูฝึกสอนดีหมาเปลี่ยนจริงเขาทำให้เปลี่ยนจริงได้เขากลับมาสอนเจ้าของสิ่งที่เจ้าของควรทำคือกลับมาบ้านแล้วทำต่อนะคะเพราะถ้าสิ่งที่เขาสอนนะคุณไม่กลับมาทำต่อหมาแม่งก็เหมือนเดิมเนาะแล้วทีนี้จะไปโทษว่าครูฝึกแม่งฝึกไม่ดีฝึกไม่ผ่านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะต้องโทษตัวเองโอเควันนี้นะจากเพจคนใจหมาไปแล้วสวัสดีค่ะ